วิชาชีวะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนแรงมากนะคะแล้วพอมาพูดเรื่องการเมืองแบบฟันโชคแบบเหมือนเข้าช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งแล้วยังไงอย่างนั้นเขาเลยต้องดิ้นมาฮะเหรอคะเพราะที่ผ่านมาเกือบ3ปีกว่าแทบจะไม่มีอะไรออกมาจากปากคุณอภิสิทธิ์เลยยกเว้นว่าไม่เอารัฐธรรมนูญใช่ไหมไม่เอาประชามติตอนนี้ออกมาพูดแล้วเนี่ยก็ต้องฟังอีกหนึ่งนะคะคุณพิสิทธิ์บอกว่าไม่อยากกล่าวหาว่าเป็นการสมคบคิดกันแต่คิดว่าการทำหน้าที่ของสตช.แม่น้ำแต่ละสายสร้างปัญหาตลอดเวลาทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการเดินตามรถแมพและเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระทบกับความเชื่อมั่นในตัวคสช.และรัฐบาลสตช.เนี่ยมีหน้าที่หลักก็คือทำเรื่องกฎหมายและในขั้นตอนของการทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต้องได้ฟังความเห็นจากคนที่ร่างรัฐธรรมนูญกับองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วทำไมถึงยังยืนยันจะเอาบทบัญญัติหลายอย่างที่เห็นได้ชัดว่ามีข้อโต้แย้งว่าจะขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญตรงนี้สมคบคิดหรือไม่ไม่ทราบแต่ในเชิงการทำหน้าที่ของคสช.ของสตช.นะคะกลับสร้างปัญหาอยู่ตลอดนะฮะนายพิสิทธิ์ยังกล่าวนะครับที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสช.เนี่ยได้ใช้อำนาจแก้กฎหมายที่สตช.ออกไปแล้วโดยเฉพาะกฎหมายพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าอยากจะรักษาโรดแมพและเห็นความจำเป็นที่จะตีความก็สามารถใช้อำนาจแบบเดียวกันหรือให้สตช.แก้กฎหมายร่นเวลา90วันก็ทำได้ถ้าพลเอกประยุทธ์มองว่าการสร้างความเชื่อมั่นเป็นเรื่องใหญ่คือต้องมีกฎหมายที่ชัดเจนต้องการที่จะไม่ให้กระทบโรดแมพมีอำนาจเต็มก็ต้องบริหารจัดการให้ได้แต่ถ้าไม่ทำก็ต้องตอบคำถามว่าตกลงมีการสมคบคิดหรือไม่ก็ตอบแบบคุณอภิสิทธิ์นะค่ะเราฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์นิดนึงค่ะคำว่าแม่น้ำ5สายเนี่ยนะครับมีการปรึกษาหารือกันตลอดเวลาอยู่แล้วทำไมจะทำไม่ได้ถามว่ามีใครเชื่อบ้างครับว่าสนช.ทุกวันนี้เป็นองค์กรที่แบบมีความอิสระต่างหากออกมาจากฝ่ายบริหารกับคสช.ครับนะครับวันนี้เนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์มองว่าการสร้างความเชื่อมั่นเป็นเรื่องใหญ่คือต้องการมีกฎหมายที่ชัดเจนต้องการที่จะไม่ให้กระทบโรดแมพมีอำนาจเต็มก็ต้องไปบริหารจัดการให้มันทำได้ถ้าไม่ทำสิอันนี้แหละจะเป็นคำตอบต่อไปว่าตกลงมีการสมคบคิดหรือเปล่าเพราะเท่ากับว่ามีอำนาจที่จะแก้สถานการณ์นี้ได้แต่ไม่ได้แก้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะตอนนี้หลายฝ่ายจับตามองเหลือเกินว่าเริ่มจะชัดเจนขึ้นทุกขณะว่าไม่เห็นด้วยกับคสช.เอ๊ะแต่ว่าที่บอกว่ายังไม่แน่ว่าจะมีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์คนหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้ปิดประตูนั้นฟังดูแปลกๆเหมือนกันนะฮะเอาไหนอาทิตย์ที่แล้วบอกไม่เอาแล้วเขาก็อย่างนี้แหละพี่ไม่เป็น priority ต้องใช้ความระมัดระวังเวลาฟังประชาชนซะก่อนใช่บอกว่าต้องดูว่าเสียงของประชาชนผู้ที่เลือกประชาธิปัตย์จะเอายังไงทั้งที่พรรคอื่นเขาชัดเจนประชาชนเขาเลือกเพราะวางอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าจะเอาหรือไม่เอาคุณต้องพูดได้ชัดแต่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าให้ประชาชนเลือกก่อนแล้วค่อยไปฟังประชาชนอีกทีว่าจะให้ร่วมหรือไม่ให้ร่วมดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะฟังยังไงผมก็อยากเห็นคุณอภิสิทธิ์เป็นรองนายกของคุณประยุทธ์กันนะ